นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพทานังธัมมทานังชินาติติขอเจริญสุขกิยานโยมที่ได้มีโอกาสมาบวชเนคขัมมะปฏิบัติธรรมเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่อบรมธรรมะช่วงกลางพรรษาที่มีครูบาอาจารย์หลายๆรูปได้มาอบรมเพราะว่าหลวงพ่อสนองท่านได้ทำเป็นแบบอย่างไว้ว่าสุขสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่จะนำมาซึ่งความสุขในการปฏิบัติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็เป็นช่วงที่พระแต่ละรูปแต่ละองค์ก็อยู่จำพรรษาหลายๆจังหวัดก็ได้สัตหะกันมาและญาติโยมก็ได้มีโอกาสมาบวชในขัมมะและได้มีโอกาสมาฟังธรรมฉะนั้นในหัวข้อที่เขาตั้งเอาไว้ว่าบวชให้เป็นพระคำว่าบวชให้เป็นพระเนี่ยหมายความว่าพระเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐการบวชได้สมัญญาว่า 1. พระ 2. ภิกขุ 3.ภิกขุ 4. บรรพชิตเมื่อบวชแล้วได้สมัญญาคำว่าพระเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐประเสริฐในที่นี้คือหมายความว่าเป็นคนมีศีลอยู่ในกรอบของศีลแล้วละโลภละโกรธละหลงเหนือกว่าเจ้าบ้านแล้วคำว่าละโลภโกรธหลงเพื่อให้จิตใจของตนเองเนี่ยมีความสงบดับโลภะดับความโกรธดับความหลงให้น้อยลงไปเป็นผู้อยู่ในการสำรวมสำรวมกายและสำรวมใจในพระเนี่ยศีลสิกขาบทเป็นผู้งดเว้นแต่ศีลสำรวมสำรวมอายตนะการสำรวมอายตนะนี่คือหมายความว่าเพื่อให้อารมณ์นั้นน้อยลงเพราะตามปกติใจเนี่ยพอไหลไปสู่ภายนอกเขาเรียกว่าตากระทบรูปก็เอามาคิดหูฟังเสียงก็เอามาคิดจมูกดมกลิ่นก็เอามาคิดลิ้นรับรสก็เอามาคิดกายได้สัมผัสก็เอามาคิดใจรับรู้ก็อารมณ์ก็มาคิดอันนี้ความคิดตัวนี้แหละทำให้จิตใจตนเองไม่สงบ
นั่งคิดเดินคิดหย่อนคิดความคิดเนี่ยเป็นสภาวะอารมณ์ปรุงแต่งทำให้ใจไม่เป็นพระดังนั้นใจเป็นพระเนี่ยต้องอยู่ในความสงบมีอินทรีย์สังวรสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายและสำรวมใจอันนี้ใจของตนเองอารมณ์ก็น้อยลงไปฟุ้งซ่านน้อยความฟุ้งซ่านน้อยลงนิจใจของเราทุกรูปและทุกนามจะเป็นใจพระก็ดีใจญาติโยมก็ดีโดยมากเอาอติตารมมาคิดคำว่าอติตารมมาคิดก็หมายความว่าหนึ่งเราได้เห็นรูปเราได้พูดได้คุยกันเราได้เกิดมองใจกันเราได้เคยตีกันทะเลาะกันเราเคยถกเถียงซึ่งกันและกันเราเคยไปผิดปานาบ้างผิดข้อกาเมบ้างผิดข้อสุราบ้างนี้เราก็มานั่งคิดเด็กที่เราปล่อยใจไปนั่งคิดไปตามอารมณ์นี่แหละความเป็นพระไม่เกิดพระเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยเราต้องหาอุบายแก้อารมณ์อติตารมณ์แล้วเนี่ยไม่งั้นอารมณ์อติตารมณ์มากวนใจนั่งไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งไปนิจใจมันก็พุ่งสารใจก็รำคาญใจก็หงุดหงิดงั้นอินทรีย์สังวรเนี่ยสำคัญเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงเลยนี้พระสมมุติตรงสงโดยสมมุติห่มผ้ากาสาวพัสเนี่ยพระมีหน้าที่อะไรกิจที่ควรทำและกิจที่ไม่ควรทำกิจของพระทำอะไรหนึ่งบิณฑบาตอยู่โคนไม้นุ่งห่มผ้าบังสกุลฉันยาดองด้วยน้ำมูดหนาวนี่กิจของพระที่ทำเป็นประจำทุกวันทุกวันคำว่าโคจรบินออกบินน้ำบาทเนี่ยเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องอาศัยบริหารร่างกายที่เราโคจรบินน้ำบาทใจเราสร้างบุญใจเราสร้างให้ใจเป็นพระเนี่ยเราโคจรบินน้ำบาทญาติโยมใส่อาหารหวานขาวเราก็พิจารณาปฏิสังขาโยนิโสปินตปาตังปฏิเตวามิยาวาสิตัสสะปฏิกาตัญญะอุณหัสสะปฏิคาตายะพิจารณาคำว่าพิจารณาคือหมายความว่าญาติโยมเนี่ยเตรียมข้าวสุกขนมสดตื่นตอนดึกหุงข้าวเตรียมใส่บาตรพระต้องการบุญจากพระนี้พระท่านสร้างบุญแล้วอกโคจรบิณฑบาตได้อาหารหวานข้าวมาเราก็มาพิจารณาการพิจารณาของพระเนี่ยได้อาหารอย่างไรก็ตามก็บริโภคตามมีตามเกิดเพื่อยังชีวิตอยู่ไปวันๆเด็กพอร่างกายนี่อยู่ได้ข้าวสุกขนมสด
นี่ญาติโยมให้อาหารจากโคจรบิณฑบาตเนี่ยเท่ากับให้ชีวิตพระทุกวันเลยอาหารหวานข่าวเนี่ยเท่ากับให้ชีวิตนี้อาหารที่เราได้ไปเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาอีกแล้วพิจารณาอาหารเปรี้ยวหวานมันเค็มรวมกันเป็นรสเดียวใส่บาตรเป็นรสเดียวคือไม่ให้ไปติดรสเปรี้ยวก็ตามหวานก็ตามมันก็ตามเค็มก็ตามเอารสเดียวขณะที่บริโภคต้องพิจารณาอีกแล้วพิจารณาเป็นอะไรเป็นอาหารเรปฏิโกณคำว่าปฏิกูลคือหมายความว่าดับโลภะเพราะโลภะเวทนาเก่าคือความหิวเนี่ยพอได้อาหารมาปุ๊บเวทนาเก่าความหิวมันเกิดแล้วพอเห็นอาหารอยากจะทานอยากจะทานอารมณ์อยากอารมณ์อยากมันก็ปรากฏแล้วแต่อุบายคำสอนพุทธญาณเนี่ยท่านพิจารณาแก้อารมณ์แก้อารมณ์ความอยากเพราะอาหารเราได้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องฉันจนได้แล้วแต่เมื่อเราก่อนฐานพิจารณาหาได้ปฏิโกณพออาหารเข้าคำปากพอถูกลิ้น ลิ้นได้สัมผัสรสอร่อยดำลายออกแล้วจิตมันสั่งเคี้ยว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 ก็กลืนเคี้ยวเคี้ยวไปก็กลืนนี่เราทานแบบโมหะไม่ได้ทานแบบคำสอนพุทธเจ้าสอนไว้เมื่อเอาข้าวคำปากปุ๊บรสปรากฏเราก็อมไว้อมจนรสดับไปเราก็รู้รสดับไปความอยากตัวนั้นมันดับไปแล้วเอาจิตไปตั้งบทิขาตะไคร้เคี้ยวหนึ่งเคี้ยวสองเคี้ยวสามเคี้ยวสี่เคี้ยวห้าเคี้ยวหกเคี้ยวเจ็ดเคี้ยวแปดเคี้ยวเก้าเคี้ยวสิบจนอาหารละเอียดแล้วก็กลืนเนี่ยก็เรียกว่าทานแบบพระอริยเจ้าทานแบบคนมีปัญญาพุทธเจ้าสอนไม่หมดเลยให้พิจารณาเป็นอาหารในปฏิกูลดับโลภะดับอารมณ์อยากนี่พอทานประมาณสักห้าคำเวทนาเก่าความหิวดับแล้วเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มพอเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยสุขเวทนาเกิดคืออิ่มแล้วความหิวดับพออาหารใหม่เข้าไปอาหารเก่าจะออกอีกแล้วอาหารเก่าก็จะคอยจะออกปวดท้องหนักท้องเบาเนี่ยบางคนก็อั้นอยู่บางคนก็อั้นไม่อยู่นี่เมื่อเรามาพิจารณาทำให้เราจะได้เกิดสติเกิดปัญญาว่าเราได้มีอาหารอย่างไรเราทานเพื่อยังชีวิตอยู่ไปวันวันหนึ่งเนี่ยหน้าที่ของพระพิจารณาอาหารที่เราโคจรบิณฑบาตมาเราเป็นหน้าที่ของพระทำเพื่อจะทำใจให้เป็นพระการนุ่งห่มก็เหมือนกันผ้ากาสาวพัสเนี่ยแปลว่าผ้าย้อมปาดผ้าย้อมปาดในที่นี้คือหมายความว่าพุทธเจ้าทรงอนุญาต
แก่นไม้เปลือกไม้ลูกไม้เอามาย้อมไกลจีวรผ้าย้อมปาดนี่ก็เรียกว่าผ้ากาสาวพัสตร์ผ้ากาสาวพัสตร์แปลว่าธงชัยแห่งพุทธศาสนาเมื่อคนที่ห่มผ้ากาสาวพัสตร์เนี่ยเป็นผู้คลายออกจากบาปไม่สร้างบาปทางกายแล้วไม่สร้างบาปทางวาจาแล้วไม่สร้างบาปทางใจเพราะผ้าย้อมฝาดเนี่ยพระต้องอาศัยอยู่โคนไม้บ้างตามดงตามป่าบ้างเมื่อเราไปนั่งแล้วเนี่ยมันก็มีสัตว์เลื้อยคลานแมลงป่องแมลงคาบงูบ้างมันก็เลื้อยไปเลื้อยมาแต่จีวรเนี่ยมันมีกลิ่นเหมือนต้นไม้สัตว์เลื้อยคลานมันก็ไม่สนใจนี่พระบางองค์ไปนั่งโคนไม้เนี่ยงูเลื้อยไปเลื้อยมาเพราะกลิ่นเหมือนกันกลิ่นเหมือนต้นไม้เหมือนกันนั้นผ้ากาสาวพัสตร์เนี่ยแปลว่าเป็นผ้าย้อมฝาดเป็นธงชัยแห่งพุทธศาสนานี่เมื่อเราใช้ผ้าเป็นไงเมื่อเราใช้ผ้าห่มผ้าไปสามวันจิตวันจีวรเปื้อนพอจีวรเปื้อนปุ๊บเราไปโทษจีวรเปื้อนแต่จีวรมันไม่เปื้อนตัวเรามันเปื้อนตัวเราเนี่ยเมื่อจีวรครั้นมาถูกเข้ากับกายก็กลายเป็นของน่าเกลียดเหมือนกันเขาเรียกว่าอิมังปูติยากายังกัตตวาครั้นมาถูกเข้ากับกายก็เลยกลายเป็นของน่าเกลียดเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้จิตเราไม่หลงคำว่าจิตไม่หลงคือหมายความไม่ไปหลงยึดติดในผ้าถ้าคนเราหลงเนี่ยเลือกจีวรอย่างดีอย่างละเอียดสวยงามนั่นหลงแล้วหลงผ้าแต่พุทธนาพิจารณากายถ้าจิตเราเห็นกายแล้วเหงื่อมันข้นออกเนี่ยเราไม่ได้อาบน้ำสามวันเจ็ดวันกายปฏิกูลแล้วกลิ่นกายออกแล้วกลิ่นกายออกพอผ้ามาถูกเข้ากับกายก็กลายเป็นของน่าเกลียดเพราะว่าผ้าเนี่ยพุทธเจ้าให้แสวงหาผ้าบางสกุลอันนี้ตอนเนี้ยผ้าที่มาจากห่อศพพระคนอินเดียเป็นประเพณีของคนอินเดียเนี่ยเวลาคนตายแล้วเอาผ้าขาวม้วนศพ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 ไปเวลาเผาศพเขาเอาผ้าออกเผาแต่ล่างนี่ผ้าก็อยู่ตามป่าช้าป่าชัดนะพุทธเจ้าเนี่ยให้แสวงหาผ้าบางสกุลให้ไปบางสกุลมาแล้วเอามาเย็บมาย้อมแล้วมันเป็นผ้าบางสกุลแต่ตอนเนี้ยเป็นผ้าที่มาจากร้านค้า
เราก็มาบังสกุลตนเองเพราะร่างกายตนเองก็เหมือนศพเหมือนกันเราไม่อาบน้ำวันสองวันเนี่ยกลิ่นปฏิกูลเกิดแล้วอสุภะปรากฏแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาอย่างเนี้ยเป็นภาพบังสกุลเนี่ยก็เรียกว่าภาคกาสาวพันบิณฑบาตเป็นวัดถือภาพบังสกุลเป็นวัดแล้วก็อยู่โคนไม้เป็นวัดที่เราอยู่โคนไม้เนี่ยเพื่อหาวิเวกไปสงบใจการสงบใจเนี่ยเพื่อให้ใจเป็นพระใจเป็นพระความประเสริฐจะได้เกิดขึ้นมาเราละความง่วงเราละความคิดมากเราละอารมณ์น้อยใจเสียใจสิ่งที่เราละเดี๋ยวนี้เราจะได้เป็นพระขึ้นมาแล้วฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าคำว่าน้ำมูดเน่าเนี่ยปัสสาวะตนเองนั้นปัสสาวะตนเองนี่เป็นยาขนานเอกเลยที่เป็นยาขนานเอกคือหมายความว่าร่างกายเราเนี่ยต้องมีระบบหมุนเวียนระบบขับถ่ายเป็นปกติยาดองน้ำมูดเน่าเนี่ยถ้าเราทานไปแล้วนะมันปรับธาตุเมื่อปรับธาตุแล้วเนี่ยอาหารใหม่อาหารเก่าก็ออกคล่องตัวปัสสาวะก็ออกคล่องตัวเป็นยาโอสถสำคัญเลยและยานี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยถ้าเราถือเป็นนิสัยถ้าเราทานทำให้ระบบธาตุเป็นปกติไปนี่เราถ้าทำตามแล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าเลยเห็นคุณค่าโอ้พุทธเจ้าเนี่ยวางคำสอนเอาไว้แยบยลมากถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามอานิสงส์ก็จะเกิดแล้วภิกขุในที่นี้คือหมายความว่าเป็นผู้เห็นภัยภัยในที่นี้ภัยอะไรภัยในวัฏฏะสงสารสิภัยแห่งความแก่ภัยแห่งความเจ็บภัยแห่งความตายทีนี้มนุษย์ก็กลัวตายไงนี่เป็นภัยใหญ่ของโลกเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ภัยนี้มันเราต้องเจอสักวันใดวันหนึ่งเนี่ยเมื่อวานเราก็เผาศพไปเนี่ยภัยอันเนี้ยคนเราไม่อยากตายแต่ต้องตายฉะนั้นชีวิตมนุษย์เนี่ยเขาอุปมาเหมือนโคที่เพชฌฆาตเขาจับเอาไปเชือดเอาไปฆ่าอันนี้พิษเพชฌฆาตเขาจับไปแล้วเนี่ยจะเอาไปฆ่าเราก็กลัวตายเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ชีวิตเราก็เหมือนอย่างนั้นเลยพระยามัจจุราชเนี่ยกำลังคลืบคลานเรามาหาทุกวันทุกวันเราต้องให้เห็นโทษความตายภิกขุแปลเป็นผู้เห็นภัยเห็นภัยแห่งความตายในก่อนที่ความตายจะมาถึงเนี่ยเราอะไรเป็นที่พึ่งล่ะภัยกำลังเข้ามาเนี่ยเหมือนน้ำท่วมมาเนี่ยเราก็รู้ว่าน้ำท่วมมาแล้วเราต้องเตรียมแล้วเหมือนไฟไหม้
เราก็ต้องเตรียมแล้วความตายก็เหมือนกันก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราอะไรเป็นที่พึ่งล่ะเมื่อสอนตนเองแล้วก็โอ้เราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องวิรัติสินไว้เราประหัตคลองเรือนเราวิรัติสินห้าไว้หรือเรามีศรัทธามาบวชเนคขมะคีวันก็ตามเราก็สมาทานเอาไว้ด้านใจเราก็ฝึกหัดภาวนาการฝึกหัดภาวนาเนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยที่เป็นผู้หลบภัยผู้หลบภัยไงเราก็สร้างบุญให้เกิดดิสร้างศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นคนที่มีศีลก็หมายความว่าเป็นผู้สำรวมกายวาจาคนที่มีศีลสังวรสำรวมทางจิตให้จิตนั้นอารมณ์น้อยลงเราก็เข้าภาวนา คำว่าภาวนาเนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยก็สกัดกั้นความคิดเพราะใจมันคิดตลอดเลยงั้นกายเราอวัยวะทุกส่วนเนี่ยตั้งแต่ผมขนเล็บปันหนังเราพลากจิตมาตั้งได้เอามาตั้งบทิกายเนี่ยเช่นเกศาผม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 โลมาขนโลมาขนโลมาขนนักขาเล็บนักขาเล็บทันตาปันทันตาปันตะโจหนังตะโจหนังที่เราพลาดจิตมาตั้งฐานกายเนี่ยนั้นจิตเป็นกุศลทุกขณะเลยอันนี้ถ้าเราไปนั่งคิดเดินคิดยืนคิดนอนคิดไปตามอารมณ์นี้สภาวะสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นฝ่ายอกุศลอกุศลแปลว่าเครื่องเศร้าหมองใจใจเราอยู่ในความเครื่องเศร้าหมองใจทุกขณะเลยที่เราปล่อยจิตไปคิดเป็นอารมณ์นั่นแหละแต่ถ้าเราพลาดจิตมาตั้งไว้เกศาผมเกศาผมเกศาผมจิตที่ตั้งอยู่กับผมนี่เป็นกุศลทุกขณะกุศลแปลว่าอะไรฉลาดเป็นคนฉลาดชำระจิตตนเองได้ให้จิตตนเองเนี่ยมีฐานมีรูปเป็นฐานของจิตพลาดจิตมาตั้งพอพลาดจิตมาตั้งเราก็ไม่ได้คิดทางอื่นติคิดเกศาคิดเกศาเกศาผมเกศาผมเกศาผมนี้ถ้าจิตรวมตัวเป็นเอกตาขึ้นมาจิตเห็นอะไรจิตเห็นผมตนเองเลยพอเห็นผมผมเป็นอะไรผมเห็นผมปฏิกูลแล้วเห็นผมปฏิกูลหมายความว่าตกในน้ำเราจะกินน้ำผมร่วงลงมาเราก็ไม่กล้ากินผมร่วงในจานข้าวเราก็ไม่น่ากินนี่ปฏิกูลแล้วถ้าจิตเราเห็นปฏิกูลนั้นเราเห็นธรรมะไม่ได้เห็นอะไรอะไม่งั้นคนเราก็หลงผมอะหลงผมเอาแป้งจันทร์น้ำมันหอมทาดีไม่ดีดัดผมให้หยิกแล้วอยากจะสวยงามแต่พุทธเจ้าให้ดูความจริงถ้าเราไม่ใส่แป้งจันทร์น้ำมันหอมผมเป็นไงกลิ่นสางออกแล้วนี่ความจริง
อันนี้โคราเนี่ยปกปิดความจริงแต่ความจริงมันต้องเป็นความจริงเหมือนศพอะศพอยู่ในโลงแต่ภายนอกในประดับดอกไม้ธูปเทียนสวยงามเลยแต่ในโลงเป็นอะไรในโลงก็ยังเป็นศพอยู่นั่นแหละกายเราก็เหมือนกันเราก็แต่งทุกวันทุกวันผมก็แต่งหน้าก็แต่งตัวก็แต่งนี่เราแต่งศพทุกวันเลยแต่ความจริงมันก็ปรากฏผมก็ปรากฏแล้วขนก็ปรากฏเล็บก็ปรากฏฟันก็ปรากฏนิสภาวะสิ่งเหล่านี้มันปรากฏทุกวันแต่อาศัยว่าเราไม่ได้ดูเมื่อเราไม่ดูเราไปดูใครล่ะจิตเราไปดูรูปข้างนอกเลยไอ้รูปคนโน้นเป็นอย่างนั้นไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้จิตส่งข้างนอกเลยแต่ของตนเองเนี่ยดีหมดเลยเห็นไหมเนี่ยจิตมันไปจับผิดข้างนอกแต่เราไม่ได้จับผิดข้างในเราต้องจับผิดข้างในดูข้างในถ้าจิตเราเป็นเอกคตาจิตเมื่อไหร่นั่นแหละจิตจะเกิดปัญญาความเป็นพระเกิดขึ้นเลยใจเป็นพระเกิดขึ้นอันนี้ยังกระโยมเนี่ยใจเป็นพระได้ไหมล่ะโยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็ตามถ้าฝึกหัดใจให้สงบแล้วเนี่ยใจเป็นพระก็เกิดใจที่เป็นพระเนี่ยละกิเลสคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสปกวัตโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคนไหนละกิเลสคนนั้นเป็นพระอุบาสกอุบาสิกาก็เหมือนกันใจเป็นพระได้ถ้าเราภาวนาทุกวันทุกวันจิตเราดับอารมณ์ห้าตัวเท่านั้นแหละดับอารมณ์ห้าตัวหนึ่งกามฉันทะจิตที่หมกมุ่นในล่วงกามอารมณ์กามเนี่ยจิตก็พอใจในโลกไงพอใจในโลกเมื่อพอใจในโลกสังเกตเห็นไหมคนเราเนี่ยชายก็แต่งตัวล่อหญิงหญิงก็แต่งตัวล่อชายเนี่ยแต่งกันเนี้ยเนี่ยอารมณ์กามเนี่ยอารมณ์กามก็ไหลสิไหลไม่อิ่มไม่พอสังเกตเห็นไหมล่ะสามีตายอ้าวมีใหม่แล้วภรรยาตายไปมีใหม่อีกแล้วเนี่ยมันไม่อิ่มไม่พอพุทธเจ้าจึงวางขอบเขตไว้ได้ให้ประพฤติกามเมไว้มีได้แต่มีคนเดียวห้ามนอกใจยิ่งคนไหนประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยอารมณ์กามก็ลดเลยถ้าคนไหนดับอารมณ์นี้ได้สองดับอารมณ์พยาปาทะอารมณ์พยาปาทะนี้ก็ร้ายแรงอารมณ์คาดพยาบาทจองเวรจองกรรมต้องขึ้นลงขึ้นศาลนี่ไงนี่อารมณ์อาฆาตพยาบาทอารมณ์อาฆาตพยาบาทเนี่ยมันปรุงแต่งจิตตนเองแล้วก็เผาจิตตนเองจิตตนเองก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายนอนก็ไม่ค่อยหลับใจก็เครียดอารมณ์เนี่ยเพลิงกิเลสมันเผาหัวใจเป็นพยาปาทะเป็นพยาบาท
นี่เราจะดับไงเราดับอารมณ์กามฉันทะด้วยอสุภสัญญาเราดับอารมณ์พยาปาทะด้วยเมตตาเพราะเราแผ่เมตตาทุกวันเนี่ยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยแต่เวลาอารมณ์โกรธเนี่ยสิโยมลืมแผ่เมตตาแล้วเชื่ออารมณ์โกรธมากกว่าแต่พุทธเจ้าเนี่ยให้มีปัญญาละอารมณ์อารมณ์เมตตาเกิดนี่เชื่อคำสอนของพุทธเจ้าอันนี้ถ้าคนไหนไปเชื่อพยาปาทะเป็นเวรเป็นกรรมแล้วสร้างเวรสร้างกรรมสร้างภพสร้างชาติเวลาเราหมดลมไปอารมณ์พยาปาทะพาวิญญาณออกไปไม่ดีเลยไปสู่ทุกข์ไปแล้วอันนี้ถ้าคนไหนเชื่อคำสอนพุทธเจ้าคนนั้นมีปัญญาฉลาดอันนี้ถ้าเมตตาอารมณ์เมตตาเนี่ยถ้าใจคนไหนมีสมาธิมีปัญญาเกิดอารมณ์เมตตาเกิดเลยเมตตาเกิดเมตตาตนเองก่อนไงพอใจสงบอารมณ์เมตตาเกิดโอ้เรามีอารมณ์วิตกวิจารโอ้เรามีชีวิตอยู่ได้เพราะใครหนอเนี่ยดูแล้วอ๋อพ่อแม่เราให้ชีวิตเรามาให้เลือดเนื้อเรามาให้วิชาความรู้เรามาหาคู่ครองเรามาอันนี้ใจก็เมตตาสิเมตตานึกสงสารแม่แล้วนึกสงสารพ่อแล้วนี่เมตตาอันนี้ถ้าเมตตาเกิดเนี่ยอารมณ์ธรรมะก็จะไหลเข้ามามาสู่ใจอันนี้ใจตนเองก็นึกสงสารนี้อารมณ์พยาปาทะน้อยลงไปแล้วน้อยลงไปเลยสามทินิมิทะทินิมิทะนี่ก็เขื่อนสำคัญเลยนั่งภาวนาโงกมาโยมนั่งภาวนาเนี่ยสังเกตดูจิตมันเพลินโยมเพลินอารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธเวลาใจไม่ได้คิดง่วงเกิดแล้วอารมณ์ง่วงเข้ามาแล้วบางคนบอกคุณพ่อดิฉันเนี่ยภาวนาหายไปเลยไม่รู้ไปไหนภาวนาเนี่ยภาวนาอย่างหยาบภาวนาอย่างกลางภาวนาขั้นละเอียดภาวนาอย่างหยาบก็ที่เราพุทโธ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 พอจิตอยู่กับพุทโธจิตก็ละพุทโธละพุทโธจิตก็โลแล้วโล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 เบาก็โลว่างก็โลละเอียดก็โลหยาบก็โลภายในก็ตามภายนอกก็ตามเขาเรียกว่าโอลาริกังวาสุกุมังวาก็หมายความว่าหยาบอารมณ์หยาบก็โลและอารมณ์ละเอียดก็โลอารมณ์เบาก็โลอารมณ์ไม่หายใจก็โลหายใจไม่หายใจจะอยู่ไงได้ล่ะคนเราหายใจทุกคนแต่สภาวะจิตเนี่ยมันละเอียดลงแต่พออารมณ์ละเอียดเนี่ยสติมันตามไม่ทันสติตามไม่ทันเครื่องรู้ของจิตก็ไม่ทันคิดว่าตนเองไม่หายใจหายใจหายใจอย่างละเอียด
นี้เราก็ตามดูนะจิตเนี่ยตามดูตามดูตามดูไปเนี่ยเราจะได้มีเครื่องรู้ของจิตไม่งั้นเราจะปล่อยจิตเป็นทาสของอารมณ์ง่วงนั่งกับเขาได้ชั่วโมงหนึ่งไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนเลยแต่ที่ไหนได้อยู่กับง่วงนั่นเองจิตเนี่ยอยู่กับความง่วงอยู่เพราะเราสติไม่ทันเพราะใจเนี่ยมันชอบเพลินสังเกตดูดิเวลาจิตอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเพลินกับพุทโธแหละซึมเคลิ้มนี่ลักษณะอย่างเนี้ยเราต้องให้จิตเรารู้ไว้ซึมก็รู้ว่าซึมเพลินก็รู้ว่าเพลินเคลิ้มก็รู้ว่าเคลิ้มสับครั้งสองครั้งก็รู้ให้จิตเราเนี่ยรู้ถ้าเราไม่ตามรู้ล่ะเราจะไม่เกิดปัญญาฉะนั้นนิวรณ์ตัวนี้สำคัญเลยโยมถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราสังเกตเอ๊ะทำไมวันนี้ง่วงมากสาเหตุที่ง่วงมากเนี่ยเกิดจากอะไรนี่เราจะได้เกิดปัญญาอ๋อวันนี้เราทานอาหารอร่อยเพิ่มไปอีกจานหนึ่งเราจึงข้ามอารมณ์ง่วงไม่ได้นี่จิตเราเห็นโทษแล้วพุทธเจ้าจึงสอนเลยโภชเนมัตตัญญุตตาให้รู้จักประมาณในการบริโภครู้สึกว่าอิ่มต้องอิ่มเลยและทานน้ำและอิ่มพอดีเนี่ยวันนั้นจะภาวนาดีจิตมันโปร่งถ้ารู้สึกว่าอร่อยเนี่ยเพิ่มอีกอย่างเนี่ยเสร็จเลยวันนั้นนั่งโยกทั้งวันเลยงั้นอุบายคำสอนพุทธเจ้านี่แยบยลมากเลยท่านวางคำสอนแต่ละคำสอนถ้าเราไปปฏิบัติเนี่ยโอ้โหพุทธเจ้านี่ละเอียดอ่อนเม้นแต่ความง่วงท่านก็วางอารมณ์ไว้ให้หาอุบายด้วยเรื่องอาหารอย่างหนึ่งสองถ้ามันมีความง่วงมากเนี่ยเราจะไปหลับตาลืมตาไว้ถ้าลืมตาไม่หายเราลุกเดินจงกรมเดินจงกรมไม่หายเอาขนไก่แย่หูเอาขนไก่แย่หูไม่หายเอาน้ำล้างหน้าเนี่ยอุบายแก้ความง่วงพุทธเจ้าสอนใครพุทธเจ้าสอนโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเนี่ยพอหลังจากพุทธเจ้าบวชแล้วเนี่ยไปทำความเพียรอยู่ในหมู่บ้านจันทคามเวลาไปภาวนาก็นั่งโยกอย่างเงี้ยโยมโยกไปโยกมาโยกไปโยกมานั่งโยกเนี่ยพุทธเจ้าไปให้คติแล้วโมคคัลลาเธอจะเที่ยวโชงวงออกเลยเมื่อความง่วงเกิดขึ้นมาเนี่ยแงนดูดาวไว้นึกถึงตำรับตำราไว้เอาขนไก่แย่หูเอาน้ำล้างหน้าหรือเดินจงกรมไม่ให้ส่งไม่ให้ชูงวงออกเนี่ยคือไม่ให้ส่งใจออกคนเราเนี่ยถ้าเราภาวนาเนี่ยอุบายคำสอนที่บอกไม่ให้ส่งใจส่งชูงวงออกคือไม่ให้ส่งใจออกหายใจอยู่ก็องค์บริกรรมไว้เวลาความง่วงเกิดขึ้นมาก็แก้นี่ทวนกระแสหมดเลยถ้าเราปฏิบัติครั้งใดความง่วงเกิดเราแก้ทุกขณะ
ันนี้อารมณ์ง่วงก็จะดีขึ้นมาเราก็ลดอาหารแล้วก็แก้ความง่วงอันนี้ความง่วงก็จะเบาลงไปถ้าเราไม่แก้ล่ะเหมือนยังเดิมเหมือนยังเดิมมานั่งข้างใดก็มานั่งคณับอาจารย์อยู่กันเองเพราะลักษณะง่วงไม่เหมือนกันนะโยมบางคนนี่สับนะสับมาข้างหน้าบางคนนี่สับข้างนะบางคนไม่งานจะโยมสับหลังอ่ะดิสับข้างหลังนี่อันตรายมากเลยโยมนี่พระหลายองค์นะโยมหลายองค์เนี่ยสับหลังเหมือนกันน่ะหงายเลยโยมเนี่ยหงายท้องเลยอ่ะนั้นการปฏิบัติที่เราแก้อารมณ์แก้อารมณ์เนี่ยโยมทำให้จิตเราก็จะดีขึ้นอันนี้พอจิตเราดีขึ้นนี่เราไม่เป็นทาสแล้วเราไม่เป็นทาสนิวรณ์เราเป็นทาสพระพุทธเจ้าเวลาความง่วงตัวถินิมิทะเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็แก้อารมณ์เวลาอุทธัจจะกุกุจจะเกิดขึ้นเราก็แก้อารมณ์คิดไงโยมอารมณ์คิดเหมือนโยมนั่งพุทโธพุทโธเนี่ยโยมโยมสังเกตดิเรามาบวช7 วันเนี่ยเรามอบหน้าที่ให้โลกหลานบ้างให้สามีบ้างให้ภรรยาบ้างเดี๋ยวมาบวชสังฆทาน7 วันเวลาไปนั่งพุทโธพุทโธเองพอบานมาอยู่เนี่ยแอบไปมีอะไรใหม่เปล่าเนาะคิดแหละเอโลกมันทำหน้าที่หรือเปล่าเนาะเอฝนตกมีใครลองน้ำหรือเปล่าเนาะหรือน้ำว่าน้ำมาท่วมหรือเปล่าเนาะอ้าวมันนั่งคิดโยมพอนั่งคิดมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านบางคนหลวงพ่อดิฉันมันนั่งต้อง3 วัน 7 วันไม่เคยสงบเลยคิดตลอดเลยจะแก้ไงเราต้องแก้ด้วยเปลี่ยนความคิดใหม่ที่เราใจส่งคิดถึงบ้านตลอดเนี่ยเราคิดใหม่เลยคิดอะไรคิดพุทโธไงโยมเวลามันจะคิดเราก็คิดพุทโธ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 ให้ทีเลยเอาพุทโธตัดกระแสไว้ถ้าเราเอาพุทโธตัดกระแสตัดกระแสความคิดเปลี่ยนความคิดใหม่ใจคิดอยู่กับพุทโธนั่งกับพุทโธเดินกับพุทโธยืนกับพุทโธนอนกับพุทโธถ้าใจเราคล่องอยู่กับพุทโธเนี่ยโยมสังเกตดีป่ะเวลาโยมตกใจเนี่ยโยมนึกถึงใครล่ะเหมือนเราเดินไปมืดๆเนี่ยไปเห็นอะไรผ่านมาวับพระช่วยคล้องชั่วหน่อยโยมเนี่ยคนตกใจนะโยมถ้าใจฝึกหัดพุทโธเนี่ยพระช่วยแหละแต่ไม่งั้นเลยโยมตกใจอ่ะตะเถนช่วยใจมันคล่องบนถนนน่ะโยมนั้นเราต้องฝึกโยมถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยความคิดมากเนี่ยยากมากเลยโยมเราต้องดับการดับความคิดเนี่ยเราต้องสอนใจตนเองสอนใจตนเองโอ้เรามาจะภาวนาสร้างบุญที่เราคิดมากเนี่ยเราคิดมานานแล้วตอนนี้ต้อง50 60 70แล้วแล้วไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยความคิดเนี่ยเรามาคิดใหม่ดีกว่านี่สอนใจตนเองถ้าเราสอนใจตนเองเนี่ยเราก็คิด
พุทโธให้ทีเลยถ้าเราคิดพุทโธให้ทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นถ้าจิตเรารวมตัวเมื่อไหร่นั่นแหละจิตเราจะเปลี่ยนอารมณ์แหละเปลี่ยนอารมณ์ไงเหมือนเรานั่งเนี่ยเวลาเปิดพัดลมมาวาบนะโยมความรู้สึกมันเย็นจิตก็เหมือนกันโยมจิตคนไหนถ้าอยู่กับพุทโธสภาวะจิตนี่วาบเหมือนกันโยมเพราะวาบเย็นลงอารมณ์เย็นลงเนี่ยโยมความพุ่งซ่านก็จะเบาแก้ทั้งอื่นไม่ได้โยมต้องแก้ด้วยภาวนาคนที่คิดมากเนี่ยต้องแก้ด้วยภาวนาแล้วก็ยกจิตยกใจไว้เรายกจิตยกใจก็หมายความโอ้เราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเรามาเจอคำสอนของพุทธเจ้าเรามาเจอครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นโชคลาภอันประเสริฐแล้วนี่สอนตนเองถ้าเราไม่เอาเราจะไปเอาเมื่อไหร่พญามัจจุราชก็มาเตือนเราก็ไม่ก็เชื่อเขาไม่เชื่อพญามัจจุราชเตือนที่ไหนแล้วเขามาเคาะหัวเข่าโยมพอมาเคาะหัวเข่าปกปกปวดแล้วเนี่ยพญามัจจุราชมาเตือนเนี่ยมาเตือนให้เราได้สร้างความดีไว้นี่ความพุ่งสร้างนี่เราต้องยกจิตยกใจใจเราได้คลายพุ่งสร้างไม่งั้นโอ้โหอารมณ์เนี่ยโยมยิ่งอยู่บ้านในแม่บ้านเนี่ยอารมณ์มากเลยโยมพอเห็นบ้านเปื้อนของขึ้นแล้วเห็นพ่อบ้านนั่งเฉยๆไม่ช่วยทำความสะอาดค้อนแล้วโยมค้อนสามีจะแล้วเห็นลูกนั่งเฉยๆไม่ช่วยกวาดทำความสะอาดแม่บ้านของขึ้นอีกแล้วเนี่ยอารมณ์กระทบตลอดนะโยมอารมณ์ที่กระทบเนี่ยมันก็ขุ่นมัวทุกวันดิใจก็ขุ่นมัวใจก็สร้างหมองบางครั้งก็น้อยใจตนเองมีสามีไม่เหมือนคนอื่นเลยอ่ะทำไมสามีเราชอบแอบไปกลึบเรื่อยเลยอ่ะบางคนน้อยใจแล้วสามีก็เหมือนกันสามีบางคนก็น้อยใจแม่บ้านแอบไปเล่นการพนันเรื่อยเลยไม่สนใจงานบ้านงานเดือนแล้วไม่สนใจโลกเพราะสิ่งอย่างนี้โยมเราอยู่กับเพลิงทุกข์เนี่ยเพลิงทุกข์นะโยมโยมอยู่กับทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์แต่พระที่นั่งพุทโธพุทโธเห็นทุกข์โยมเห็นทุกข์แล้วไม่ออกไปสู่ทุกข์แล้วเห็นเพลิงทุกข์ตัวนี้โยมนี่ถ้าเราฝึกหัดนะฝึกหัดภาวนาปฏิบัติเอาธรรมะไปใช้ความอดทนชีวิตครองเรือนนี่ใช้ความอดทนอย่างแรงเลยโยมอดทนต่อความหนาวอดทนต่อความร้อนอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บใจเนี่ยโยมคนเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอดกระทบไม่ได้หรอกลิ้นกับฟันเนี่ยมันอยู่สนิททุกวันเลยฟันก็อยู่กับลิ้นก็อยู่กับฟันแต่เผลอฟันดันไปกัดลิ้นเนี่ยชีวิตคู่ก็เหมือนกันโยมมันอดกระทบไม่ได้นี่เราต้องใช้ข้อแรกเลยอดทนความอดทนความสงบตะเงียมเจียมตนแล้วก็ถ่อมตนนี่ก็เรียกว่าทำอันทำให้งามคนถ้าคนไหนก็ตาม
ถ้ามีธรรมสองข้อนี่งามเลยนี่ความงามแต่นี้คนเราคิดว่าแต่งตัวงามบางคนนี่แต่งตัวงามแต่ปากไม่งามปากไม่งามคนเรานี่ชอบแต่งตัวเห็นไหมล่ะชอบแต่งตัวแต่อุบายคำสอนพระเจ้าไม่ให้แต่งใจแต่งใจมีความอดทนมีความเสงี่ยมเจียมตนถ่อมตนนี่เขาเรียกว่าทำอันทำให้งามนี่เป็นหลักธรรมคำสอนโยมนี่การเป็นพระเนี่ยต้องละนิวรณ์ห้าพอละนิวรณ์ห้าจิตเข้ากระแสองค์มรรคแล้วนี่ความพุ่งซ่านและลังเลสงสัยนั้นใจคนเราเนี่ยถ้าไม่สงบแล้วนี่ลังเลเขาเรียกว่าโลลัปปหิโนอาริโยลุเมตโสใจคนเรานี่โลเลโลแหละไม่จริงใจหรอกนี่ห้าอารมณ์เนี่ยกามฉันทะพยาปาทะถินิมิทะอุตจะกุกุกุจะห้าวิจิกิจจาถ้าคนไหนดับได้จิตเข้ากระแสพระอริยมรรคแล้วนี่เป็นโลกพุทธเจ้าแล้วเป็นพระแล้วญาติโยมบาศกอุบาสิกาก็เป็นพระได้พระก็ต้องทำใจให้เป็นพระดับนิวรณ์ห้าให้ได้ตัวเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยสำคัญเลยฉะนั้นที่อาตมาได้ชี้แจงหลักธรรมะมาก็พอสมควรในที่สุดนี้ก็อำนาจคุณพระศรีคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าพระสงฆ์องค์สมณีนที่ได้บวชมาประพฤติปฏิบัติและก็ญาติโยมได้มีโอกาสมาสมาทานศีล8บ้างศีล5บ้างมาสวดมนต์ไหว้พระบ้างอานิสงส์ทั้งหมดนี้ปรารถนาสิ่งดีสิ่งใดก็ตามที่เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนะครับเจ้าสำนักเจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกบนอังบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับครับต่อไปจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับทั้งนโมพร้อมกันสาบจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุครับเชิญนะครับท่านที่มีสังฆทานและจยทานครับนำขึ้นไปเก็บบุญเจ้าได้เลยครับเชิญครับข้างหน้าได้เลยครับลูกได้เลยครับพระขาวมาช่วยกันรับของด้วยนักบวชชายเชิญเลยครับเชิญครับฟังเลยครับอ
กราบในความเมตตาของหลวงพ่อบุญลือค่ะได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อธรรมบวชเป็นพระในวันนี้นะคะขณะนี้ญาติโยมก็เรียนเชิญนะคะท่านใดจะถวายสังฆทานทายธรรมเรียนเชิญมาด้านหน้าได้เลยค่ะมุทนาสาธุค่ะ ค่ะขออนุโมทนาสาธุนะคะในความในบุญกุศลของท่านทั้งหลายซึ่งวันนี้ก็เปรียบเสมือนวันสุดท้ายจะเป็นวันก่อนวันสุดท้ายของการประชุมสงฆ์แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ยังมีการสร้างรูปเหมือนลงมาทางนี้เลยค่ะแม่รับปัจจัยมาใส่ขันใหญ่ใส่ขันใหญ่สาธุค่ะจ้าจ้าจ้าพุทธนาสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุเย็นนี้นะคะสักบ่าย4โมงค่อยๆไปก็ได้นะคะเพราะว่าพิธีการเริ่มรอ รอพระพุทธรูปหลวงพ่อรูปเหมือนหลวงพ่อสนองเนี่ยอีก3รูปนี่จะมีขึ้นในเวลา17นาฬิกานะคะก็ต้องโมทนาสาธุกับใจท่านศรัทธาของญาติธรรมหลายคนนะคะท่านใดที่ซื้อจะโมทนาเป็นแท่งทองเหลืองก็ต้องรีบไปนะคะเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใส่เบ้าหลอมก่อนถ้าแผ่นทองเหลืองก็แป๊บเดียวนะคะสาธุค่ะเชิญนะคะใครยังร่วมบุญได้ตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวพ่อจะให้พรค่ะเชิญค่ะสาธุสาธุค่ะยังมีไหมคะยังมีค่ะด้านหลังเชิญนะคะโมทนาสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะเดี๋ยวหลวงพ่อต้องหิ้วไปให้ถวายแล้วหิ้วไปให้อาโมทนาสาธุค่ะค่ะสาธุสาธุเรียนเชิญนะคะตอนนี้ในวันนี้หลังจากหล่อรูปเหมือนที่บริเวณประรำพิธีตรงข้ามโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยของหลวงพ่อสนองเสร็จแล้วนะคะก็จะมีอาการตรวจพระพิธรรมถวายที่เรือนไทยริมน้ำหลังจากสวดพระพิธรรมเสร็จประมาณทุ่มครึ่งก็จะมีการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จิตนิมมโลค่ะแล้วก็คงจากนั้นก็จะอาจจะเป็นเวียนเทียนรอบที่หนึ่งจะเวียนเทียนรอบที่หนึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นก็ฟังธรรมธรรมบัตรต่อนะคะองค์พระพิรินจะเป็นองค์ให้กรรมฐานแสดงธรรมไปจนถึงสี่ทุ่มครึ่งต่อด้วยพระอาจารย์สมชายอรุโนถึง24นาฬิกาจากนั้นตลอดรุ่งโดยพระอาจารย์สมชายสุวรรณโนค่ะค่ะเชิญนะคะสาธุสาธุค่ะใครประสงค์จะหล่อรูปเหมือนนะคะค่าไฟน้ำค่าไฟฟ้าวันนี้มาพ่วงมาช่วยกันนะคะโมทนาสาธุด้วยสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะเรียนเชิญนะคะค่ะอาโมทนาจูนด้วยหรือเปล่าจูนค่ะเดี๋ยวเรารับพรจากครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวขอมันตุนถวายอีกท่านหนึ่งสาธุค่ะสาธุค่ะให้เราพวกเรารับพรค่ะ
ยันทาบริบาหามปุราปริเปรติตังกรังห่วงน้ำที่แต้มย่อมยันสมุทรตาขอนให้บ่อดินบุญได้ฉันได้เอมะเมวันโตที่นำเปตานำปังกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แรมในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์ละโลกนี้ไปได้แรมฉันนั้นเอ็นที่ตามบดินธรรมตมหามก่อนตมพลที่ท่านปรารถนาแล้วตำใจแดงกิปเมวตมิจโตจงสำเร็จโดยจำพรามตามเพมบริสังกัมปามก่อนความดำริเปิดเต็มที่จันโทปรัสโซยันธาเมืองประจันในวันเพ็ญมณีโทจิรันโซยันธาเหมือนแก้มันที่อันสว่างสวัยควรยินดีพวันตุสามมังกรังขอตาประมงคลจะมีแก่ท่านราคันตุสามเทวตาขอรำเทวดาจุรันสารท่านสามพระพุทธานพาเวดาโดยหานพาแผ่มพระพุทธเจ้าสามพระธรรมานพาเวดาโดยหานพาแผ่มพระธรรมสามพระสังฆานพาเวดาโดยหานพาแผ่มพระสงฆ์สันทานตนที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งรายจะมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสาทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตปะคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระนมัสการพระธรรมกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันท
ามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับพนมมือไว้ก่อนนะครับครับเชิญทุกท่านกราบหลวงพ่ออีก3ครั้ง